สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพามาดูสายน้ำท่ามกลางทุ่งนาที่เขียวขจีครับนี่คือทุ่งนาที่บ้านประอวดนาแซงครับตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ข้าวได้ออกรวงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวยเลยครับเขียวชะอุ่มเลยท่ามกลางสายน้ำที่ไหลมาน้ำนี่ไหลมาจากอำเภอแคนดงครับท่อระบายไม่ทันคันขาดไปแล้ว1จุดแล้วก็จะไหลมาที่นี่มาลงท่อตรงนี้ครับตอนนี้หมุนเลยครับน้ำหมุนน่ากลัวมากดูนานๆแล้วเวียนหัวมาดูปากป่องกันหน่อยปากป่องท่อก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำมูลนะครับโอ้ปลาเต็มเลยชาวบ้านนะครับเอาตะข่ายมาดักปลาไว้นู่นปลาเต็มเลยครับนี่คือบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับอีสานบ้านคอยมาแรงๆล้นถนนนี่มีถนนขาดครับถนนอาจจะขาดได้ท่อตัวนั้นเล็กท่อตัวนี้ใหญ่อยู่น่ากลัวมากบรรยากาศดีมากครับไม่ร้อนดูร่องรอยน้ำหลากแม่น้ำมูลจะอยู่ฝั่งนู้นครับไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ